เราก็จะมาทําลูกตาลอยแก้วกันนะคะวันนี้ขั้นตอนแรกก็นําลูกตาลนะคะเอามาล้างน้ําให้สะอาดก่อนที่เราจะปอกเปลือกนะล้างให้สะอาดนะคะปลอกเปลือกด้านนอกออกนะคะเพราะว่าเปลือกด้านนอกจะฝาดแต่คนโบราณสมัยก่อนนะคะยายสอนไว้ว่าเวลาปลอกอ่ะจะให้ติดเปลือกด้านนอกนิดๆเพราะว่าจะได้ไม่ท้องเสียนะคะไม่รู้ว่าคนแก่ๆที่บ้านใครมั่งคะที่เป็นแบบนี้แต่ว่าส่วนตัวนะคะก็จะชอบแบบว่าให้ปลอกให้หมดนะคะเพราะว่ามันจะมีรสฝาดนะคะก็อาจจะไม่ได้ทำตามคนโบราณที่เขาสอนกันมานะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะตอนปอกเสร็จแล้วหลังจากที่เราปอกลูกตาลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมาล้างน้ำสะอาดอีกทีนะคะแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะสมัยก่อนเห็นแม่กับยายหั่นจะใช้มือหั่นนะคะไม่ได้ใช้เขียงรองสมัยนี้สาวๆมือไม่หนานะคะแบบคนแก่สมัยก่อนนะมือจะหนาทำงานหนักก็สามารถใช้มือหั่นได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้สาวๆก็นี่ค่ะใช้เขียงนี่ประเดี๋ยวเรามาดูกันตอนหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะในระหว่างที่รอน้องนะคะเราก็นี่ทอดปลาทูนะคะเสร็จยังปลาทูจะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วมันลื่นน้ำไหลไปนะเสร็จได้น้ำกิโลละ90 บาทนะคะสำหรับถุงนี้แถวบ้านใครกิโลละเท่าไหร่นะคะช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะก็ของมันอยู่สูงก็จะแพงหน่อยนะคะแต่พูดถึงถ้าเปรียบเทียบกับองุ่นหรือว่าผลไม้นอกหลายๆตัวก็ไม่ได้จัดว่าแพงมากนะคะแล้วก็มันก็อยู่สูงอันตรายคนเก็บด้วยแหละแต่ก็จะทำการใส่น้ำตาล300 กรัมลงไปนะคะน้ำเราก็ใส่ประมาณ1.5 ลิตรนะคะถ้าใครไม่ชอบน้ำเยอะนะก็ใส่แค่1 ลิตรพอแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปประมาณ3 ต้นนะคะปิดฝาขึ้นตั้งไฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้เดือดสักครู่หนึ่งก็มาชิมนะคะว่าความหวานตามต้องการหรือเปล่านะคะจริงๆเดือดสัก5 นาที10 นาทีก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันตอนสุกค่ะเดือดประมาณสัก10 นาทีได้แล้วนะคะเราก็จะทำการนะคะชิมรสชาติแล้วก็เดี๋ยวเราจะตักไปทานกันค่ะหวานกำลังดีไหมแม่ชื่นใจร้อนร้อนทำเสร็จแล้วก็ต้องกินให้ดูนะคะทุกคนนี่ชื่นใจอากาศร้อนๆนะคะอร่อยไหม